สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำ Channel นะคะวันนี้มีวิธีการทำซุปก้อนมาฝากกันค่ะโดยซุปก้อนวันนี้ก็จะเป็นซุปผักนะคะใช้ผักล้วนๆเลยวิธีทำก็ไม่ยากแต่ก่อนไปดูรบกวนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปต่อไปนะคะนี่นะคะเป็นวัตถุดิบทั้งหมดที่เราจะใช้วันนี้ค่ะมีผักด้วยกันทั้งหมด5อย่างนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถเปลี่ยนเป็นที่เราใช้เวลาต้มซุปก็ได้ค่ะโดยเราจะใช้ผักทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด500กรัมนะคะโดยผักที่วันนี้เราจะใช้นะคะก็จะมีอย่างแรกก็เป็นแครอทค่ะ1หัวเล็กแล้วก็มีหัวหอมครึ่งหัวมีซูกินี่นะคะ1หัวมีใบขึ้นฉ่ายฝรั่งค่ะก้านมัน1-2ก้านค่ะแล้วก็มันฝรั่งนะคะ1หัวค่ะรวมแล้วทั้งหมดก็จะได้น้ำหนักที่500กรัมจากนั้นนะคะก็นำผักทุกอย่างเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ผักทั้งหมดที่เราจะทำเป็นซุปก้อนแล้วต่อไปก็จะมีส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเกลือนะคะเริ่มต้นนะคะก็นำผักทั้งหมดที่เราหั่นไว้เนี่ยไปผัดบนกระทะค่ะก็ใช้ไฟปานกลางถึงไฟอ่อนนะคะเขาจะได้ไม่ไหม้ค่ะผัดไปประมาณ10นาทีนะคะพอครบ10นาทีเราก็เติมเกลือลงไปเลยค่ะแล้วก็ทำการผัดต่อจนกระทั่งเกลือเขาแห้งนะคะพอเวลาเขาผัดแล้วเนี่ยตัวผักเขาจะคายน้ำออกมาเพราะว่าเขาเจอเกลือจากนั้นเราก็ผัดจนกระทั่งน้ำเขาแห้งค่ะใช้เวลาประมาณ5นาทีนี่นะคะจะเห็นว่าน้ำจากผักเนี่ยเขาออกมาแล้วแล้วตัวผักเนี่ยเขาก็ยุบปริมาณลงจากนั้นผัดจนกระทั่งเขาแห้งเราก็จะนำไปปั่นค่ะนี่นะคะเขาก็แห้งเรียบร้อยแล้วจากนั้นนำไปปั่นเลยค่ะโดยผักนะคะก็เพื่อนๆสามารถปรับปริมาณได้ตามความชอบเลยค่ะหรือจะใช้ผักอื่นพวกหัวไชเท้าหรือว่าผักชนิดอื่นก็ได้ค่ะก็ทำการปั่นจนเขาละเอียดเลยนะคะเ
จากนั้นเราจะนำมาผัดต่อนะคะก็เติมน้ำมันมะกอกประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ใส่ผักที่เราปั่นแล้วเนี่ยลงไปผัดเลยค่ะซึ่งเราจะผัดจนกระทั่งเขาแห้งนะคะก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะนี่นะคะพอเขาแห้งสนิทแล้วเราก็เอามาลงกระดาษรองเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทำการปั้นให้เขาเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเพื่อที่เวลาเราแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะตัดเขาเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนที่เราซื้อมาค่ะนี่นะคะพอได้ลักษณะนี้เราจะนำไปแช่เย็นที่ประมาณ10ชั่วโมงค่ะหรือว่า1คืนก็ได้นี่นะคะพอครบ1คืนหรือว่า10ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นตัดเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋ากันค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับซุปผักก้อนของเราโดยไม่มีผงชูรสหรือว่าสารกันเสียอะไรเลยเพื่อนๆลองทำดูนะคะนี่นะคะจากนั้นเราก็นำเข้าตู้เย็นค่ะเวลาจะใช้ก็แค่นำซุปก้อนเนี่ยใส่ลงในน้ำเดือดก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับซุปผักก้อน